สถานะปัจจุบันของชีวโหราศาสตร์เป็นสาขาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกชีววิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาสหวิทยาการที่ผสมผสานดาราศาสตร์ชีววิทยาธรณีวิทยาและสาขาวิชาอื่นๆเพื่อศึกษาต้นกำเนิดวิวัฒนาการการแพร่กระจายและอนาคตของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลด้านนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ภารกิจในอวกาศและพลังในการคำนวณงานวิจัยหลักประการหนึ่งทางชีวโหราศาสตร์คือการค้นหาลายเซ็นทางชีวภาพซึ่งเป็นสัญญาณของชีวิตที่สามารถตรวจพบได้จากระยะไกลนักดาราศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆมากมายในการค้นหาสัญลักษณ์ทางชีวภาพเช่นศึกษาสเปกตรัมแสงของดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปเพื่อหาสัญญาณของก๊าซที่อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือการมองหารูปแบบของกิจกรรมทางชีวภาพในข้อมูลจากภารกิจอวกาศการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ได้ก่อให้เกิดเป้าหมายใหม่มากมายในการค้นหาลายเซ็นชีวภาพการวิจัยอีกสาขาหนึ่งในชีวโหราศาสตร์คือการศึกษาสภาพแวดล้อมสุดขั้วบนโลกที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นน้ำพุร้อนทะเลสาบที่เป็นกรดและแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกด้วยการทำความเข้าใจว่าชีวิตสามารถดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถเข้าใจสภาวะที่สิ่งมีชีวิตอาจมีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ดีขึ้นนอกจากนี้นักโหราศาสตร์ยังสำรวจความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะชั้นนอกและที่อื่นๆอีกด้วยตัวอย่างเช่นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและดาวเสาร์เชื่อกันว่ามีน้ำของเหลวอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งซึ่งอาจทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สามารถอยู่อาศัยได้ตลอดชีวิตการค้นหาสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะชั้นนอกเป็นขอบเขตของการวิจัยเชิงรุกโดย NASA และหน่วยงานอวกาศอื่นๆวางแผนภารกิจเพื่อสำรวจดวงจันทร์เหล่านี้และค้นหาสัญญาณของชีวิตการศึกษาชีวโหราศาสตร์ยังก่อให้เกิดคำถามเชิงปรัชญาและสังคมที่สำคัญอีกด้วยตัวอย่างเช่นการที่ชีวิตมีอยู่ที่อื่นในจักรวาลหมายความว่าอย่างไรการค้นพบชีวิตนอกโลกจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาลและความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลอย่างไรมันจะส่งผลต่อความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของเราอย่างไรนี่เป็นเพียงคำถามเล็กๆน้อยๆที่โหราศาสตร์วิทยาหยิบยกขึ้นมาและเป็นประเด็นสำคัญในการสอบสวนซึ่งจะมีการสำรวจต่อไปในขณะที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกยังคงเติบโตต่อไปสถานะปัจจุบันของชีวโหราศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการค้นพบที่น่าตื่นเต้นในขณะที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกยังคงขยายตัวต่อไปชีววิทยาโหราศาสตร์จึงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและสำคัญที่จะดึงดูดจินตนาการและความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และสาธารณชนต่อไปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถูกนำมาใช้มากขึ้นในชีวโหราศาสตร์เพื่อปรับปรุงการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและเพื่อทำความเข้าใจความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลให้ดียิ่งขึ้นอัลกอริทึม AI สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากภารกิจอวกาศระบุรูปแบบและความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตและจำลองสภาวะที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นวิธีหนึ่งที่ AI ถูกนำมาใช้ในชีวโหราศาสตร์คือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากภารกิจอวกาศตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ของ NASA ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบหลายพันดวงและใช้อัลกอริทึม AI เพื่อวิเคราะห์เส้นโค้งแสงของดาวเคราะห์เหล่านี้เพื่อระบุลายเซ็นชีวภาพที่เป็นไปได้ AI ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภารกิจอวกาศอื่นๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิ้ลและกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบ AI ยังสามารถใช้เพื่อจำลองสภาวะที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ตัวอย่างเช่นอัลกอริทึม AI สามารถใช้ในการสร้างแบบจำลองสภาพบรรยากาศบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและคาดการว่าเงื่อนไขเหล่านั้นจะสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ AI ยังสามารถใช้เพื่อจำลองวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและเพื่อทำนายว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดอาจมีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลอีกวิธีหนึ่งที่ AI ถูกนำมา
ใช้ในโหราศาสตร์วิทยาก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากอนาล็อกภาคพื้นดินตัวอย่างเช่นสามารถใช้อัลกอริทึม AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากหอสังเกตการณ์บนพื้นโลกที่จำลองสภาวะที่พบในดาวเคราะห์ดวงอื่น AI ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการที่จำลองสภาวะที่พบในดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากนี้ AI ยังถูกใช้เพื่อระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจอวกาศในอนาคตตัวอย่างเช่นอัลกอริทึม AI สามารถใช้เพื่อระบุดาวเคราะห์นอกระบบที่มีแนวโน้มว่าจะมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดและเพื่อจัดลำดับความสำคัญของดาวเคราะห์เหล่านั้นเพื่อการศึกษาต่อไป AI ยังสามารถใช้เพื่อระบุจุดลงจอดที่เป็นไปได้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นและเพื่อวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยานอวกาศที่จะใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ AI ยังถูกนำมาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นอัลกอริทึม AI สามารถใช้เพื่อศึกษาเคมีของดาวเคราะห์ดวงอื่นและคาดการณ์ว่าสภาวะทางเคมีบนดาวเคราะห์เหล่านั้นจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่ AI ยังสามารถใช้เพื่อศึกษาธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ดวงอื่นและคาดการว่าสภาพทางธรณีวิทยาบนดาวเคราะห์เหล่านั้นจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่นอกจากนี้ AI ยังถูกนำมาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆของจักรวาลได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นอัลกอริทึม AI สามารถใช้ศึกษาเงื่อนไขในส่วนอื่นๆของจักรวาลได้เช่นในเนบิวลาและในสื่อระหว่างดวงดาว AI ยังสามารถใช้เพื่อศึกษาศักยภาพของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นเช่นในรูปของจุลินทรีย์จากนอกโลกหรือในรูปของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด AI กำลังปฏิวัติสาขาวิชาชีวโหราศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนจำลองสภาวะที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจอวกาศในอนาคตและทำความเข้าใจศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ดีขึ้นบางส่วนของจักรวาลการใช้ AI ในด้านชีวโหราศาสตร์เป็นสาขาที่น่าตื่นเต้นและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการทำความเข้าใจจักรวาลและความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถูกนำมาใช้มากขึ้นในโหราศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนจำลองเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่จะดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจอวกาศในอนาคตและเข้าใจศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นของจักรวาลการเรียนรู้ของเครื่องเป็นปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้สำหรับงานนั้นอย่างชัดเจนการเรียนรู้เชิงลึกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีหนึ่งที่แมชชีนเลิร์นนิ่งและการเรียนรู้เชิงลึกถูกนำมาใช้ในโหราศาสตร์วิทยาคือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากภารกิจอวกาศตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ของ NASA ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบหลายพันดวงและใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์เส้นโค้งแสงของดาวเคราะห์เหล่านี้เพื่อระบุลายเซ็นชีวภาพที่เป็นไปได้การเรียนรู้ของเครื่องยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภารกิจอวกาศอื่นๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกสามารถใช้เพื่อจำลองเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับสิ่งงอมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถใช้เพื่อจำลองสภาพบรรยากาศบนดาวเคราะห์นอกระบบและคาดการว่าเงื่อนไขเหล่านั้นจะสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกยังสามารถใช้เพื่อจำลองวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและเพื่อทำนายว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดอาจมีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลอีกวิธีหนึ่งที่แมชชีนเลิร์นนิ่งและการเรียนรู้เชิงลึกถูกนำมาใช้ในโหราศาสตร์วิทยาก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากอนาล็อกภาคพื้นดินตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากหอดูดาวบนโลกที่จำลองสภาพที่พบในดาวเคราะห์ดวงอื่นการเรียนรู้ของเครื่องยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการที่จำลองสภาวะที่พบในดาวเคราะห์ดวงอื่นการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึ
ึกยังถูกนำมาใช้เพื่อระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจอวกาศในอนาคตตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรสามารถใช้เพื่อระบุดาวเคราะห์นอกระบบที่มีแนวโน้มว่าจะมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับชีวิตมากที่สุดและเพื่อจัดลำดับความสำคัญของดาวเคราะห์เหล่านั้นสำหรับการศึกษาต่อไปการเรียนรู้ของเครื่องยังสามารถใช้เพื่อระบุจุดลงจอดที่เป็นไปได้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นและเพื่อวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยานอวกาศที่จะใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกยังถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆของจักรวาลให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถใช้เพื่อศึกษาเคมีของดาวเคราะห์ดวงอื่นและคาดการณ์ว่าสภาวะทางเคมีบนดาวเคราะห์เหล่านั้นจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกยังสามารถใช้เพื่อศึกษาธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ดวงอื่นและคาดการณ์ว่าสภาพทางธรณีวิทยาบนดาวเคราะห์เหล่านั้นจะสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่นอกจากนี้การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกยังถูกนำมาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในรูปแบบอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นเช่นในรูปแบบของจุลินทรีย์จากนอกโลกหรือในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วิทยุเพื่อค้นหาสัญญาณของชีวิตอัจฉริยะที่อื่นในจักรวาลอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภารกิจอวกาศเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นอนาคตของการสำรวจอวกาศเป็นสาขาที่น่าตื่นเต้นและพัฒนาอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยโอกาสและความท้าทายมากมายในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเราคาดหวังว่าจะได้เห็นภารกิจไปยังดวงจันทร์ดาวอังคารและที่อื่นๆถี่และยั่งยืนมากขึ้นตัวอย่างเช่นโครงการอาร์ทิมิสของ NASA มีเป้าหมายที่จะส่งมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์ภายในปี2567และสร้างการดำรงอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์อย่างยั่งยืนเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ดวงจันทร์เป็นก้าวสำคัญในการสำรวจระบบสุริยะของมนุษย์เพิ่มเติมรวมถึงดาวอังคารด้วยบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX และ Blue Origin ก็มีบทบาทสำคัญในการสำรวจอวกาศในอนาคตเช่นกันตัวอย่างเช่นโครงการยานอวกาศของ SpaceX ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งทั้งลูกเรือและสินค้าไปยังดวงจันทร์ดาวอังคารและจุดหมายปลายทางอื่นๆในระบบสุริยะในทางกลับกันโครงการ New Armstrong ของ Blue Origin มีเป้าหมายที่จะลงจอดยานอวกาศหุ่นยนต์ขนาดใหญ่บนขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์โดยมีเป้าหมายในที่สุดในการสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างถาวรนอกเหนือจากความพยายามเหล่านี้แล้วยังมีการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอีกมากมายในด้านการสำรวจอวกาศตัวอย่างเช่น Parker Solar Probe ของ NASA กำลังสำรวจโคโรนาของดวงอาทิตย์ในขณะที่รถโรเวอร์โรซาลินแฟรงคลินขององค์การอวกาศยุโรปกำลังค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารกล้องโทรทัศน์ตารางกิโลเมตรอาร์เรย์ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2020จะเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาจักรวาลในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างไรก็ตามการสำรวจอวกาศไม่ได้ปราศจากความท้าทายนอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิคในการออกแบบและสร้างยานอวกาศที่สามารถทนต่อสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยของอวกาศแล้วยังมีความท้าทายทางการเมืองและการเงินที่สำคัญที่ต้องเอาชนะอีกด้วยตัวอย่างเช่นงบประมาณของ NASA คงที่หรือลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานที่จะปฏิบัติตามแผนที่ทะเยอทะยานในการสำรวจอวกาศบริษัทเอกชนก็เผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญเช่นกันเนื่องจากพวกเขาลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการสำรวจอวกาศแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่อนาคตของการสำรวจอวกาศก็ถือเป็นอนาคตที่ดีในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีบริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนระวมในสาขานี้มากขึ้นเราจึงสามารถคาดหวังที่จะเห็นภารกิจและการค้นพบใหม่ๆมากมายที่จะช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลและสถานที่ของเราภายในจักรวาลได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ของมนุษย์อย่างยั่งยืนบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารการค้นหาสัญญาณของชีวิตที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราหรือการสำรวจความลึกลับของสสารมืดและพลังงานมืดอนาคตของการสำรวจอวกาศจะต้องเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าอย่าง
แน่นอนขีดจำกัดของการค้นหาโดยมนุษย์ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการออกแบบระบบอัจฉริยะในขณะที่มนุษย์มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านต่างๆความสามารถของเราในการค้นหาและประมวลผลข้อมูลถูกจำกัดโดยชีววิทยาและการรับรู้สมองของเราประมวลผลข้อมูลได้ครั้งละจำนวนจำกัดเท่านั้นและความจำของเราก็มีความจุจำกัดยิ่งไปกว่านั้นสมาธิของเรามีจำกัดและเราสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานใดงานหนึ่งได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก่อนที่ความเมื่อยล้าจะมาเยือนข้อจำกัดเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการออกแบบระบบอัจฉริยะตัวอย่างเช่นหากระบบต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากระบบก็อาจมีข้อมูลล้นเหลือซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดและความร้ายประสิทธิภาพในทำนองเดียวกันหากระบบต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ทำการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ระบบก็อาจไม่สามารถตามทันงานได้ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ถูกต้องเพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ระบบอัจฉริยะต้องได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยมนุษย์เป็นหลักซึ่งรวมถึงการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายลดภาระการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์เมื่อคำนึงถึงขีดจำกัดของการค้นหาและการรับรู้ของมนุษย์ระบบอัจฉริยะสามารถออกแบบให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเชื่อถือได้มากขึ้นวิธีหนึ่งในการจัดการกับขีดจำกัดของการค้นหาของมนุษย์คือการใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการค้นหาและประมวลผลข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการใช้อันกะอาริทึมที่สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระบบอัจฉริยะจึงสามารถเอาชนะข้อจำกัดในการค้นหาโดยมนุษย์และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นอัลกอริทึมเหล่านี้ยังสามารถได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้สามารถปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไปและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อีกวิธีหนึ่งคือการใช้สถาปัตยกรรมรับรู้ที่คำนึงถึงขีดจำกัดของการรับรู้ของมนุษย์สถาปัตยกรรมทางปัญญาเป็นกรอบงานที่สร้างแบบจำลองวิธีที่มนุษย์ประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจโดยการทำความเข้าใจขีดจำกัดของการรับรู้ของมนุษย์สถาปัตยกรรมรับรู้สามารถถูกออกแบบเพื่อลดภาระการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรับรู้สามารถใช้เพื่อออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดปริมาณการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขีดจำกัดของการค้นหาโดยมนุษย์ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการออกแบบระบบอัจฉริยะเมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดของการรับรู้ของมนุษย์และการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ระบบอัจฉริยะสามารถออกแบบให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเชื่อถือได้มากขึ้นด้วยการจัดการขีดจำกัดของการค้นหาของมนุษย์ระบบอัจฉริยะสามารถเอาชนะความท้าทายของงานที่ซับซ้อนและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์และองค์กรการพัฒนาและการใช้งานอาวุธอัตโนมัติทำให้เกิดข้อพิจารณาทางจริยธรรมหลายประการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือศักยภาพของอาวุธอัตโนมัติที่จะนำไปใช้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือสิทธิมนุษยชนอาวุธอัตโนมัติก็เหมือนกับอาวุธอื่นๆที่สามารถใช้เพื่อก่ออาชญากรรมสงครามหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้และการใช้อาวุธเหล่านี้จะต้องได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นข้อกังวลด้านจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือศักยภาพของอาวุธอัตโนมัติที่จะถูกนำมาใช้ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่สมส่อวนอาวุธอัตโนมัติเนื่องจากไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์จึงอาจไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้รบและผู้ไม่รบหรือระหว่างเป้าหมายทางทหารกับพลเรือนได้สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนและความเสียหายของหลักประกันซึ่งอาจกลายเป็นหายนะในบริบทของการขัดกันด้วยอาวุธนอกจากนี้การพัฒนาและการใช้งานอาวุธอัตโนมัติทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความรับผิดชอบหากมีการใช้อาวุธอัตโนมัติเพื่อก่ออาชญากรรมสงครามหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้บัญชาการทหารที่อนุญาตให้ใช้อาวุธหรือผู้พัฒนาที่ออกแบบมันรัฐบาลเป็นผู้จัดซื้ออาวุธดังกล่าวหรือประชาคมระหว่างประเทศล้มเหลว
วในการควบคุมการใช้อาวุธดังกล่าวคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่ต้องพิจารณาและแก้ไขอย่างรอบคอบข้อกังวลด้านจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือศักยภาพของอาวุธอัตโนมัติที่จะทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นอาวุธอัตโนมัติก็เหมือนกับเทคโนโลยีอื่นๆที่สามารถนำมาใช้เสริมพลังไดนามิกของอำนาจที่มีอยู่และทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นตัวอย่างเช่นหากอาวุธอัตโนมัติมีให้เฉพาะในประเทศที่ร่ำรวยหรือประชากรที่ได้รับสิทธิพิเศษเท่านั้นอาวุธเหล่านี้อาจทำให้คนชายขอบและเสียเปรียบชุมชนที่เปราะบางอยู่แล้วได้มากขึ้นในที่สุดการพัฒนาและการติดตั้งอาวุธอัตโนมัติทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของการสงครามและบทบาทของทหารมนุษย์เนื่องจากอาวุธอัตโนมัติมีความก้าวหน้าและแพร่หลายมากขึ้นจึงเป็นไปได้ที่ทหารที่เป็นมนุษย์จะมีความเกี่ยวข้องหรือจำเป็นน้อยลงสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของการรับราชการทหารและบทบาทของมนุษย์ในการสู้รบข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้งานอาวุธอัตโนมัตินั้นมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายผู้นำทางทหารและสาธารณชนจะต้องพิจารณาข้อกังวลด้านจริยธรรมเหล่านี้อย่างรอบคอบและทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าอาวุธอัตโนมัติได้รับการพัฒนาและใช้ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและโปร่งใสซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เข้มงวดสำหรับการใช้อาวุธอัตโนมัติการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างเปิดเผยและโปร่งใสกับสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาวุธอัตโนมัติ